วันนี้ผมมาสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ทำรายได้จากอาชีพของเธอเกิน200ล้านและรายได้เฉลี่ยต่อปีของเธอปีละไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทอาชีพของเธอไม่ใช่นักธุรกิจเธอไม่ใช่ CEO หรือ C-level ของบริษัทใหญ่แต่อาชีพของเธอคือนักกีฬาอาชีพโปแหวนนะคะพอนงเพชรล้ำค่ะอายุ34ปีค่ะตอนนี้เล่นใน LPGA Tour มากี่ปีแล้วครับแหวนปีนี้เป็นปีที่14ค่ะในการเล่น LPGA Tour ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนหนึ่งในข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์กีฬาคือการที่โปรแหวนสามารถคอดิฟายเข้าไปแข่งขันใน LPGA Tour ได้สำเร็จสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับว่า LPGA Tour คืออะไร LPGA Tour คือทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพของสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเงินรางวัลจำนวนมหาศาลให้กับนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันและผ่านการตัดตัวหลังจากที่โปรแหวนเปิดทางเข้าสู่ LPGA Tour ได้เมื่อ14ปีก่อนวันนั้นเป็นเหมือน Reference Point หรือจุดอ้างอิงสำคัญว่าคนไทยก็สามารถสู้กับต่างชาติได้และจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นของโปรแหวนมันก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟไทยอีกหลายต่อหลายคนจนทำให้วันนี้มีนักกอล์ฟหญิงไทยมากมายเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกอย่าง LPGA Tourพี่ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนครับแหวนวันที่แหวนเนี่ยสามารถควอลิฟายเข้าไปเล่นใน LPGA Tour ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยแหวนคิดมาก่อนไหมว่าแหวนจะได้เข้าไปยืนในจุดนั้นจริงๆไม่ได้คิดมาก่อนเลยเนาะแต่ก็คือเราก็มีการวางเป้าหมายแล้วแหละว่า LPGA Tour เนี่ยก็เป็นทัวร์ที่สุดของโลกของกอล์ฟหญิงเราแล้วเราก็มีเป้าหมายของเราแหละว่าเราอยากจะเข้า LPGA Tour ให้ได้และในวันนั้นที่แหวนเข้าไปอยู่ใน LPGA Tour ได้วันแรกเลยที่ได้รู้ว่าเฮ้ยเราควอลิฟายผ่านแล้วแหวนรู้สึกยังไงบ้างโหดีใจมากค่ะตอนนั้นขนลุกน้ำตาไหลเลยผู้เล่นแต่ละคนก็เก่งๆกันทั่วโลกก็มาแข่งขันกันอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเออโล่งอกมากเพราะว่ามันแข่งทีก็5วันติดอะไรเงี้ยค่ะแหวนคิดว่าอะไรมันคือคีย์สำคัญที่ทำให้แหวนได้ไปยืนตรงนั้นคีย์สำคัญแหวนคิดว่าน่าจะความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝนอย่างหนักของแหวนด้วยแล้วก็วินัยในตัวเองที่เราเหมือนแบบพยายามอยู่กับมันจนแบบมีความอดทนในการแบบฝึกซ้อมซ้อมหนักมากค่ะน่าจะอยู่กับสนามกอล์ฟทั้งวันนะแหวนว่าตารางวันนึงตอนเช้าก็เอาละตื่นขึ้นมาวิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์วอร์มอัพก่อนที่จะมาออกรอบออก18หลุมได้มั้ยครับ18หลุมแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบจุดไหนที่เราผิดพลาดที่เรายังไม่พอใจในการออกรอบในวันนั้นก็แบบกลับออกมาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะ 2-3 ชั่วโมงหรือไม่ก็เรายังไม่รู้สึกแบบว่ายังไม่พอใจอะไรเงี้ยเราก็แบบยืนซ้อมต่อจนถึงเย็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นรูทีนเราวันนี้กับวันนั้นเนี่ยผ่านมา14ปีแล้วครับแหวนแล้วแหวนเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถอยู่ใน LPGA Tour ได้ยาวนานขนาดนี้และพี่ว่าน่าจะเป็นนักกอล์ฟไม่กี่คนที่สามารถอยู่ในทัวร์การ์ดของ LPGA Tour ได้นานขนาดนี้แหวนคิดว่าอะไรครับที่มันเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้แหวนยืนระยะอยู่ในทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดได้นานขนาดนี้ครับคีย์สำคัญเลยแหวนก็คิดว่าจะเป็นวินัยของแหวนนี่แหละค่ะแล้วก็รูทีนในชีวิตประจำวันเพราะว่าแหวนนี่คือโฟกัสก็คือเรื่องกอล์ฟก็คือมาอันดับหนึ่งเลยด้วยอะไรเงี้ยค่ะกอล์ฟเหมือนแบบว่าเป็นอาชีพเราแล้วก็เหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งในตัวเราแล้วอะไรเงี้ยคือบางทีนอนก็ยังฝันถึงกอล์ฟมันก็เหมือนแบบว่าอินทูในกอล์ฟมาทำให้อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงความสำเร็จของเราให้ได้ความสำเร็จถูกสร้างในที่มืดแต่มันจะถูกเห็นในที่สว่างในขณะที่พวกเราทุกคนกำลังยินดีกับความสำเร็จของโปรแหวนอีกด้านหนึ่งที่คนทั่วไปจะไม่ได้เห็นจากเธอเลยคือการทำงานหนักการฝึกซ้อมตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินการทำซ้ำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลามากกว่า19ปีความสำเร็จของโปรแหวนทำให้ผมหวนนึกไปถึงบทความหนึ่งที่ผมเขียนไว้ว่าต้นไม้ของความสำเร็จย่อมมีรากลึกมาจากความรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบที่โปรแหวนกำลังมีคือรับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองพี่อยากรู้มากเลยว่าแหวนซ้อมหนักขนาดนี้แหวนดูแลตัวเองยังไงบ้างครับแล้วเคยมีอาการบาดเจ็บบ้างไหมเหมือนว่าอาการบาดเจ็บกับนักกีฬาเป็นของคู่กันนะแต่แค่ว่าใครจะเจ็บมากเจ็บน้อยอ่ะมันก็อยู่ที่การดูแลตัวเราเองละแต่สำหรับแหวนมันก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนพยายามดูแลตัวเองเรื่องของการรีคัฟเวอรี่ร่างกายก็จะมีโปรแกรมในการดูแลร่างกายแหละพักผ่อนยังไงให้พออะไรเงี้ยค่ะเรื่องอาหารเหมือนก็จะมีคุยกับทางนักโภชนาการของเราอยู่แล้วว่าแบบควรทานอะไรส่วนใหญ่ก็จะช่วงแข่งก็จะต้องทานคาร์บให้พอนะโปรตีนให้ถึงอะไรเงี้ยค่ะทานน้ำให้ถึงด้วยนะเวลาเราเดินแข่งตลอดทั้ง
5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าแหวนเนี่ยก็คือดูแลร่างกายตัวเองเป็นพิเศษแต่ถึงแม้ว่าเราจะดูแลร่างกายสุขภาพดีอย่างไรอ่ะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือกับโรคร้ายด้วยค่ะพี่เชนอย่างแหวนอ่ะก็จะมีประสบการณ์เห็นเพื่อนๆนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะบางคนที่เป็นโรคมะเร็งจึงต้องรีไทร์จากอาชีพนี้ไปเลยด้วยซ้ํา ยิ่งด้วยความที่อาชีพนักกีฬามันเป็นอาชีพที่เราใช้ร่างกายในการหาเงินนะเนาะแล้วถ้าเราเป็นโรคร้ายหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเราต้อง exit อาชีพที่เราทําอยู่เลยคือถ้าเราป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมานอกจากจะไม่ได้แข่งขันแล้วมันยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตก็หมดไปกับการรักษาค่ะเพราะฉะนั้นแหวนว่าการทำประกันชีวิตโรคร้ายสำคัญมากสำหรับแหวนเพราะมันทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะจริงมากเลยครับแหวนและอย่างถ้าเป็นประกันเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยแหวนทำกับที่ไหนครับอย่างของแหวนนะคะแหวนก็ทำที่ทิพยประกันชีวิตนะคะประกันคุ้มครองโรคมะเร็งค่ะว้าวถ้าพี่จำไม่ผิดไอ้ตัวทิพยไรฟ์ประกันโรคมะเร็งเนี่ยภรรยาพี่น่าจะทำให้ 3-4 ปีแล้วแล้วก็ใช้มาตลอดจริงๆพี่ว่าเรื่องของโรคร้ายหรือโรคมะเร็งมันฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวนะถ้าเราไม่ได้เป็นนะแหวนแต่ด้วยความที่แบบพอเราเริ่มเห็นคนรอบตัวเป็นอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันครับฝุ่น PM การใช้ชีวิตอาหารการพักผ่อนความเครียดสิ่งต่างๆเหล่านี้คือตัวเร่งทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เร็วขึ้นและที่สำคัญอย่างที่โปรแหวนบอกค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันสูงมากบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตหมดไปกับการรักษาผมว่าการมีประกันชีวิตเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ชีวิตเราเซฟมากขึ้นและเจ้าตัวประกันชีวิตของทิปไลฟ์สมาร์ทแคนเซิลประกันคุ้มครองโรคมะเร็งที่ผมกับโปรแหวนทำก็ถือว่าน่าสนใจมากเพราะประกันตัวนี้หากตรวจเจอโรคมะเร็งรับเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทส่วนตัวผมมองว่าเป็นประกันที่เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะโรคร้ายอยู่ใกล้มากกว่าที่เราคิดแหวนครับข้อดีของการเป็นนักกอล์ฟอาชีพระดับแหวนอะแน่นอนมันมีมากมายหนึ่งในนั้นคือผลตอบแทนที่สูงคือการมีชื่อเสียงแต่พี่อยากรู้มากว่ามันมีข้อเสียไหมครับการที่ไปยืนอยู่ในระดับโลกการที่เป็นนักกีฬาอาชีพที่ไปยืนอยู่ในจุดเนี้ยข้อเสียสำหรับแหวนมันมีไหมแล้วถ้ามีมันมีอะไรบ้างที่แหวนเจอเลยก็คือน่าจะเรื่องของการที่เราเจอเพรสเชอร์อย่างมากด้วยแล้วก็การที่เราไปอยู่แบบต่างบ้านต่างเมืองอยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะการเดินทางที่เยอะมันก็อาจจะทำให้เราแบบดูแลสุขภาพเราได้ดีมั่งไม่ดีมั่งความเครียดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบนอนดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นข้อเสียแสดงว่าเพรสเชอร์ที่บอกคนอาจจะคิดว่าแข่งกีฬานี่ไปแข่งเป็นรูทีนทุกวันแต่ว่ามันมีเรื่องของการตัดตัวการเข้ารอบการตกรอบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สภาพร่างกายแล้วมันเป็นสภาพ mindset สภาพจิตใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแฮนด์ลตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นกันและนอกจากนั้นแหวนคิดว่ามีอะไรอีกไหมครับที่มันเป็นข้อเสียของการมายืนในจุดนี้แหวนคิดว่าอาชีพนักกีฬาก็จะเป็นอาชีพที่มีอายุที่สั้นกว่าแคริเอร์ของการทำอาชีพทั่วไปเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแบบแผนหรือว่าการเตรียมตัวในเรื่องหลัง exit หรือหลังการรีไทร์ไว้ด้วยเนาะใช่ค่ะหลายคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับอาจคิดว่าอาชีพของโปรแหวนดูเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนแต่ในผลตอบแทนที่มากมันก็มีช่วงอายุในอาชีพหรือช่วงอายุในการทำงานที่สั้นเช่นกันนักกอล์ฟอาชีพหญิงส่วนใหญ่จะเริ่มรีไทร์หรือเลิกแข่งขันในช่วงอายุ 35-40 ปีด้วยสาเหตุจากสภาพร่างกายและสภาพความฟิตที่ลดลงจากอายุที่มากขึ้นคือช่วงอายุของคนทำงานทั่วไปเนาะแน่นอนเราจะเกษียณกันที่อายุเฉลี่ยประมาณ60ปีแต่ว่าในการเป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะการเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเนี่ยที่พี่เห็นเอเวอร์เรจในการรีไทร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 35-40 ปีแล้วก็เริ่มรีไทร์แล้วแหวนวางแผนเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับจริงๆแหวนก็คิดมาตลอด10กว่าปีที่แข่งขันมานะคะอย่างอาชีพแหวนเนาะมันก็จะเป็นแบบแคริเอร์ที่สั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจนแหวนได้มาเจอประกันตัวนึงนะคะเป็นประกันที่วางแผนการเกษียณของแหวนค่ะคือประกันชีวิตแบบบำนาญ Tiff Life Smart Pension คือแหวนจ่ายเบี้ยแค่2ปีแต่หลังจากอายุ60แหวนจะได้เงินบำนาญกลับมาปีละ 15% และที่สำคัญตัวนี้ยังลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็น1สิ่งที่ตอบโจทย์ในอาชีพของแหวนมากๆค่ะพี่ว่าประเด็นเนี้ยครับมันสำคัญสำหรับการเป็นนักกีฬาอาชีพนะมันเหมือนว่ามันตัดความกังวลของนักกีฬาที่เวลาเราแข่งขันใช่ไหมครับแหวนใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราแข่งขันอ่ะเราหาเงินได้ก็จริงแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าปลายทางชีวิตเราจะเป็นยังไงเนาะแต่พอมาเจอประกันชีวิตตัวเนี้ยมันคือตอบโจทย์ของแหวนมากเพราะว่าแคเรียร์ของนักกีฬามันสั้นมากอะค่ะมันจะไม่ได้อยู่ถึงอายุ60แน่นอนอะไรเงี้ยพอมาเจอตัวนี้ก็เลยรู้สึกสบายใจมากค่ะพี่ว่าไม่ได้เหมาะแค่อาชีพของแหวนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆพี่ว่าไอ้เจ้าตัวประกันบำนาญแบบเนี้ยหรือยัง
างของทิปไลท์ตัวนี้ครับด้วยความที่สังคมไทยนะกำลังเข้าสู่สังคมที่มันเป็นเอจิ้งโซไซตี้หรือสังคมผู้สูงวัยการที่เรามีอะไรที่มันเซฟตี้มันทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วมีความรู้สึกมั่นคงอ่ะในตอนที่เราอายุมากขึ้นเรามีบำนาญสามารถมีเงินใช้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยการที่เรามีตรงนี้มันทำให้เราใช้ชีวิตแบบไร้กังวลแล้วก็เมื่อมองไปในอนาคตเราก็รู้สึกมั่นคงกับมันไปด้วยแหวนวางแผนตัวเองในวงการกอล์ฟไว้ยังไงบ้างครับตอนนี้เนาะแหวนก็ยังสนุกกับการออกไปแข่งขันอยู่ก็เลยคิดว่าดูอีกสัก 2-3 ปีว่าเราร่างกายเราจะไหวไหมไหวแค่ไหนแต่ก็จะพยายามเหมือนแบบว่าดูแลตัวเองเพื่อจะไปออกแข่งในทัวร์ LPGA ได้อย่างเต็มที่ต่อไปก่อนค่ะนอกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพมาอย่างยาวนานของแหวนครับแหวนมีการลงทุนเรื่องอื่นไว้ไหมครับแหวนก็มีการลงทุนเกี่ยวกับกองทุนไว้บ้างเหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนั้นแหวนก็ยังมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอื่นๆด้วยอย่างเช่นของTip Life Smart Saving เหมือนก็ทำไว้เป็นเหมือนการออมเงินค่ะชำระเบี้ย3ปีคุ้มครอง10ปีและยังลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทตัวนี้ก็เหมาะกับแหวนค่ะเพราะเป็นประกันชีวิตที่เหมาะกับอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่แน่นอนเพื่อเก็บออมเงินสำหรับในอนาคตข้างหน้าค่ะจริงๆอาชีพอิสระแบบนี้ครับแหวนพี่ว่าการทำประกันแบบนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าอาชีพอิสระเราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงเมื่อไหร่อ่ะอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่แน่นอนอะไรพวกนี้การออมแบบนี้ก็พี่ว่าช่วยได้และที่สำคัญตัวนี้เมื่อกี้เจ๋งมากเลยที่แหวนบอกว่าลดหย่อนได้ถึง 100,000 บาทใช่แล้วตั้งแต่ผมคุยกับโปรแหวนมาครับทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งคือกอล์ฟเป็นกีฬาของการวางแผนคนที่วางแผนและทำตามแผนที่วางไว้เท่านั้นที่จะชนะในเกมนี้ในเกมชีวิตของโปรแหวนก็เช่นกันทุกแผนการในชีวิตถูกวางไว้อย่างรอบคอบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสุดท้ายผมเชื่อว่าการวางแผนที่ดีให้กับอนาคตสำหรับทุกๆสิ่งมันไม่ใช่แค่สิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราในวันข้างหน้าแต่สิ่งที่สำคัญของการวางแผนที่มากพอๆกันคือการสร้างความสบายใจให้กับเราในปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้คำถามสุดท้ายครับแหวนแหวนคิดว่าอะไรที่ทำให้แหวนเนี่ยประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ครับแหวนคิดว่าการทำสิ่งที่เรารักเนาะเวลาเรารักในการทำอะไรแล้วอ่ะเราจะไม่คิดว่ามันเป็นงานแล้วเราจะมีแพชชั่นแล้วก็สนุกในการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ค่ะว้าวงดงามมากครับเคยมีคนบอกว่าก่อนที่คนเราจะประสบความสำเร็จเราต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมหาศาลแต่สำหรับผมทุกอย่างเหล่านั้นมันจะง่ายขึ้นหากการอดทนทำบางสิ่งของเรานั้นเกิดจากความรักเช่นเดียวกับความสำเร็จของโปรแหวนแม้เส้นทางจากจุดเริ่มต้นกับความฝันของเธอจะแสนยาวไกลแต่การได้มายืนในจุดอันแสนไกลนี้ได้ของเธอกับถูกขับเคลื่อนมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำราวกับมันคือส่วนหนึ่งของลมหายใจสุดท้ายผมเชื่อว่าเคล็ดลับของความสุขคือการได้ทำในสิ่งที่เรารักและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือการได้รักในสิ่งที่เราทำหากเราอยากได้อะไรหรืออยากสำเร็จอะไรจงรักมันให้มากพอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอุปสรรคจะมากมายเพียงใดแต่ยังไงเราก็จะหาหนทางพาตัวเองไปสู่จุดนั้นจนได้เช่นเดียวกับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ